นี้พี่น้องอยากจะนำพี่น้องมาสู่ความเข้าใจในการเป็นผู้เชื่อแต่ผมอยากจะใช้เวลานี้สั้นๆในการพูดกับพี่น้องที่นะฮะยังไม่เคยได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นโอกาสของพี่น้องนะครับที่จะได้ฟังถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะที่ประเสริฐหรือว่าดีเลิศนะครับมาสู่ชีวิตของพี่น้องก่อนที่เราจะเรียนพระคำของพระเจ้าด้วยกันแต่ผมอยากจะพูดถึงสิ่งที่ดียอดเยี่ยมที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้กับมนุษย์ทุกคนพี่น้องรู้ไหมว่าชีวิตของเราทุกคนเนี้ยเต็มล้นไปด้วยนะครับเขาเรียกว่าสิ่งที่นำเราไปสู่ความพินาศสิ่งนั้นก็คือความบาปหรือว่าเวรกรรมที่มีอยู่ในชีวิตของเราเราทุกคนมีความผิดพลาดนะครับในชีวิตนั่นซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเราเองตกไปในการบาปเราเองเกิดมาอยู่ในนะการบาปเราคลอดกำเนิดเกิดมาในเรนตมนั่นเองมันทำให้ชีวิตของเรานะครับดูเหมือนว่านับวันพยายามเป็นคนดีทำความดีและพยายามตั้งใจในสิ่งที่ดีแต่เราก็ยังคงมีความผิดพลาดและก็ยังคงมีความมืดมนและยังคงมีชีวิตที่สิ้นหวังและมีชีวิตที่ห่อเหี่ยวและมีชีวิตที่เหมือนกับว่าอนาคตเหมือนจะไม่มีความมั่นคงทั้งหมดเหล่านี้เพราะว่าเรานะฮะมีชีวิตที่ถูกแยกจากพระเจ้ามีชีวิตที่นะครับดำเนินชีวิตโดยลำพังเผชิญชีวิตถึงแม้ว่าเรามีคนเยอะแยะมากมายอยู่ล้อมรอบเราถึงแม้ว่าเราอาจจะดูเหมือนว่าเรามีพี่มีน้องมีญาติแต่ในขณะที่เป็นอย่างนั้นเราก็เปรียบเหมือนกับว่าเรากำลังดำเนินชีวิตเหมือนตัวคนเดียวโดดเดี่ยวลำพังในท่ามกลางที่มีคนอยู่ล้อมรอบเราและชีวิตทุกคนนะครับไม่แตกต่างกันมีชีวิตเหมือนแล้วก็เผชิญแบบนี้เพราะเหตุว่าเรานะครับถูกแยกจากพระเจ้าการแยกจากพระเจ้าของเรานี้อันเป็นผลมาจากความบาปหรือเวรกรรมที่ติดตัวเรามาตั้งแต่ถือกำเนิดเข้ามาในโลกเกิดออกมาจากท้องพ่อท้องแม่เรามีนะฮะสิ่งนี้คือบาปกรรมที่แยกเราจากพระเจ้ามันจึงทำให้ชีวิตของเรานั้นโดดเดี่ยวมันจึงทำให้ชีวิตของเรานั้นเดินเหมือนตัวคนเดียวลำพังและมองไปสู่อนาคตเหมือนกับไม่มีความมั่นคงพี่น้องนี่คือสิ่งที่เรารับรู้ได้แต่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่ามากไปกว่านั้นอีกสิ่งที่เราดำเนินชีวิตโดยโดดเดี่ยวลำพังดำเนินชีวิตโดยนะฮะแบบว่านะเต็มไปด้วยบาปกรรมเวรกรรมนี้สิ่งนี้จะนำเราไปสู่ความพินาศอันเขาเรียกว่าเป็นโศกอนาถกรรมของชีวิตนะครับเมื่อเราจากโลกนี้ไปชีวิตของผู้คนนะครับเมื่อจากโลกนี้นั่นหมายความว่าเราใช้คำว่าตายจากโลกหรือตายจากกันเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าดับสลายสูญหายไปไหนแต่ว่าชีวิตของเรากำลังก้าวเข้าไปสู่สิ่งที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดนั่นก็คือก้าวเราจากโลกนี้ไปสู่นะครับการพิพากษาของพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และพระเจ้าผู้ทรงสร้างแผ่นดินโลกและจักรวาลและสร้างทุกสรรพสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติรวมทั้งมนุษย์เรากำลังจากโลกนี้ไปเข้าสู่การพิพากษาอันเป็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดนั่นก็คือเราจะอยู่ในการพิพากษาของพระเจ้าเนื่องจากบาปกรรมเวรกรรมที่เรามีมันนำเราไปสู่การพิพากษาของพระเจ้าหลังจากที่เราจากโลกนี้ไปและจะทำให้เราไปสู่นะฮะชีวิตที่ทนทุกข์ทรมานไปตลอดชั่วนิจนิรันดร์หรือตลอดชั่วกับชั่วกันไม่ได้มีโอกาสกลับมาทำไมเพราะมนุษย์เราไม่ได้เกิดมามีเพียงแค่ลมหายใจอยู่ในโลกเพราะมนุษย์มีชีวิตองค์ประกอบอยู่3อย่างด้วยกันมนุษย์เรามีองค์ประกอบอยู่ในชีวิต3ประการ3อย่างคือ1ร่างกายร่างกายที่เราแตะรับรู้ได้นี่เขาเรียกร่างกายที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาจากดินร่างกายนี้จะเกิดแก่เจ็บตาย
แต่ในร่างกายยังมีจิตใจจิตใจที่อยู่ในร่างกายก็คือจิตใจนี้จะประกอบไปด้วยความคิดเนี่ยสติปัญญาความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกจะประกอบอยู่ในจิตใจและอันที่สามก็คือเป้าหมายหรือเจตนารมณ์ของชีวิตเราเรียกสามอย่างนี้จิตใจพออะไรมากระทบความรู้สึกเราเลือกเราบอกว่ากระทบจิตใจพอเราบอกว่าเรารู้สึกเรารู้สึกจิตใจใจเราไม่ไปสมองเราไม่คิดไม่รับเราใช้ใจนี่คือองค์ประกอบของหนึ่งในร่างกายยังไม่จบร่างกายเรายังมีจิตใจแล้วยังไม่พอร่างกายเรายังมีจิตวิญญาณดังนั้นจิตวิญญาณของมนุษย์นี่แหละคือสิ่งที่เป็นอมตะมนุษย์มีวิญญาณที่อมตะวิญญาณคือตัวตนที่แท้จริงของเราเวลาเราคนที่จากไปเราเรียกว่าวิญญาณออกจากร่างและวิญญาณที่ออกจากร่างนี้คือตัวตนที่แท้จริงของมนุษย์ซึ่งจะเกาะติดจิตใจไปด้วยจิตใจก็คือสามัญสำนึกผิดชอบชั่วดีจะตามจิตวิญญาณของเราไปไหนไปอยู่ต่อจำพระพักของพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกผู้ทรงสร้างมนุษย์และสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงและอยู่ที่นั่นจิตสามัญสำนึกที่ฟ้องผิดเราจะอยู่กับเราต่อเบื้องพระพักของพระเจ้าและจะกล่าวนะบอกว่าเราทำผิดอะไรที่เราไม่มั่นใจต่อการหลุดพ้นโทษบาปเราไม่มั่นใจหลุดพ้นเวรกรรมเราไม่เชื่อว่าใครช่วยเราได้นั่นก็เพราะว่าจิตใจของเราถูกบันทึกและตรานะตราประทับนะว่าเราเป็นคนบาปผิดไม่มีใครช่วยเราได้แม้กระทั่งตัวเองก็ช่วยไม่ได้ใครก็ช่วยเราไม่ได้นอกจากเราต้องช่วยเหลือตัวเองเพราะเรารู้สึกผิดเรารู้สึกว่าไม่ดีเรามีชีวิตที่เต็มไปด้วยบาปกรรมเวรกรรมนี้เราจึงต้องพยายามทำความดีให้มากที่สุดเราเรียกว่าจิตสามัญสำนึกแห่งจิตใจฟ้องเราอยู่และนี่แหละเวลามนุษย์ออกจากตายออกจากร่างกายไปจิตสามัญสำนึกแห่งจิตใจนี้จะตามจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริงที่เป็นอมตะรับรู้ความรู้สึกทั้งหมดเหมือนอย่างที่เรามีกายอยู่ในเหมือนอย่างที่เรามีชีวิตอยู่ในร่างกายนี้ทุกอย่างจะเป็นแบบเดียวกันสืบเนื่องจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าก็คือหลังจากคุณตายไปเราเรียกว่าจิตวิญญาณที่เป็นตัวตนที่แท้จริงเป็นแบบเดียวกันกับที่คุณอยู่ในร่างกายนี้อารมณ์ความรู้สึกคุณจะมีหมดนั่นคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเวลาเราอยู่ต่อพระพักตร์ของพระเจ้าโดยปราศจากการยกโทษบาปโดยปราศจากการอภัยบาปคุณจะต้องชดใช้ตามสิ่งที่คุณเข้าใจนั่นแหละก็คือว่าไม่มีใครช่วยคุณได้ตัวคุณเองก็ช่วยคุณไม่ได้ความดีของคุณก็ช่วยคุณไม่ได้การกระทำดีที่สุดของคุณหรือสิ่งที่คุณเป็นคนดีที่สุดก็ช่วยคุณไม่ได้เพราะเหตุว่าตราประทับแห่งการฟ้องผิดอยู่ในจิตใจของคุณซึ่งติดตัวคุณไปหลังจากคุณจากโลกนี้นี่คือข่าวแห่งความจริงและคุณจะต้องรับโทษทันในบึงไฟนรกที่เป็นไฟอันไม่รู้ดับคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่จำเป็นต้องเห็นนรกแต่คุณต้องเชื่อว่าวันนี้ใจคุณฟ้องคุณไหมว่าคุณมีความบาปผิดคุณแน่ใจว่าคุณเป็นคนบริสุทธิ์พร้อมเดินเข้าสวรรค์พร้อมเดินอย่างสง่าเผยเข้าไปในอยู่กับที่ที่สุขสบายที่สุดที่คุณอยากไปคือแผ่นดินสวรรค์คุณแน่ใจว่ามันทำอย่างนั้นได้หรือเปล่าไม่มีใครสักคนที่กล้าคิดแบบนั้นได้ถ้าพูดไปก็พูดแบบคล้ายๆว่าปลอบใจตัวเองพูดแบบไม่มีความหวังพูดแบบไม่มีอะไรการันตีชีวิตก็พูดไปเพื่อจะให้มันปัดความรู้สึกแห่งความเจ็บปวดนี้แต่ผมอยากจะบอกพี่น้องข่าวดีคุณจะหมดจากความรู้สึกนี้ได้ไม่ใช่ด้วยตัวของคุณเองและชีวิตของคุณจะดีขึ้นมาได้นับตั้งแต่โลกนี้ไปยังโลกหน้าไม่ใช่ด้วยนะฮะสิ่งที่คุณกระทำเพราะสิ่งที่คุณกระทำมันกระทำแค่บำรุงร่างกายไม่เกี่ยวกับจิตวิญญาณสิ่งที่คุณประสบความสำเร็จในโลกการงานการเงินที่คุณมีไม่ใช่
ช่วยด้านจิตวิญญาณคุณแต่มันช่วยแค่ร่างกายของคุณเท่านั้นให้อยู่ต่อในโลกนี้แต่มันไม่มีผลกระทบอะไรทั้งสิ้นต่อจิตวิญญาณที่จะถูกปรับโทษต่อพระเจ้าแต่ข่าวดีก็คือว่าพระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จลงมาในโลกนี้และพระองค์ตั้งพระทัยจากสวรรค์มาบังเกิดเป็นมนุษย์ในท้องของหญิงที่ไม่เคยผ่านชายคือนางมารีผู้เป็นสาวบริสุทธิ์และโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าได้กระทำให้พระเยซูคริสต์เจ้าถือกำเนิดขึ้นในทางในครรภ์ของนางและเกิดมาเป็นมนุษย์ที่ปราศจากบาปเพื่อที่จะช่วยมนุษย์ทุกคนคือพระองค์ผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้ามาเพื่อจะแบกรับความบาปผิดของคนทั้งโลกเพราะพระองค์ปราศจากบาปพระองค์ก็เลยหอบเอาความบาปผิดของคนทั้งโลกไว้ที่พระองค์ด้วยพระบิดาบอกว่าเพราะว่าทุกคนเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าและนั่นการเสื่อมเพราะเหตุว่าเขาได้กระทำบาปทุกคนเป็นคนบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าไปคือถูกแยกจากพระเจ้าและผลลัพธ์ก็คือว่าการเป็นหนี้บาปจะต้องจ่ายราคาด้วยการทนทุกข์ทรมานในบึงไฟนรกตลอดไปเป็นนิจหรือพูดง่ายๆว่าคุณจะต้องแยกตายจากพระเจ้าไปตลอดชั่วนิจนิรันดร์นั่นจะเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่อยากให้เกิดขึ้นพระองค์จึงให้พระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นข่าวดีและพระองค์จะมาทำอะไรรู้ไหมพระองค์จะมาลบความรู้สึกผิดในจิตใจของคุณและพระองค์จะใส่ความถูกต้องชอบธรรมของพระองค์ลงไปแทนที่และเมื่อคุณยืนอยู่ต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกผู้ทรงพิพากษานะโลกและผู้พิพากษาผู้คนคุณจะพ้นผิดคุณจะผ่านพ้นการพิพากษานั้นและไปอยู่กับพระเจ้าในฐานะลูกของพระเจ้าได้ก็ด้วยคุณวันนี้ถ้าคุณยอมนะครับเชื่อว่าคุณเป็นคนที่เต็มไปด้วยมลทินบาปต้องชดใช้แต่วันนี้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ชดใช้หรือพึ่งอาศัยความดีของตัวเองไม่ได้วันนี้ข่าวดีคือว่าพระเยซูถือกำเนิดในโลกเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วจากหญิงที่ชื่อว่ามารีผู้เป็นหญิงที่เขาเรียกว่าเป็นหญิงบริสุทธิ์นะครับเป็นหญิงที่มีพรหมจรรย์นะไม่เคยผ่านชายและพระองค์ถือกำเนิดที่นั่นและพระองค์มีอายุนะครับได้นะ33 ปีครึ่งเพื่อจะบอกว่าพระองค์เป็นใครพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าเพื่อจะตั้งใจมาช่วยและพร้อมลบล้างมลทินบาปให้กับทุกคนดังนั้นพระองค์จึงหอบเอาความบาปผิดของมนุษย์ไปนั้นพระองค์ก็ไปที่กางเขนเมื่อพระองค์อยู่ที่กางเขนพระองค์ทนทุกข์ทรมานที่บนไม้กางเขนถูกเฆี่ยนถูกตีแล้วก็ความเจ็บปวดของพระองค์ความทุกข์ทรมานพระองค์แบกรับความคำสาปแช่งทั้งสิ้นที่มนุษย์ได้มีไว้ที่พระองค์และที่นั่นพระองค์ก็สิ้นพระชนเพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายจึงเป็นเหตุที่พระเยซูเมื่อแบกรับความบาปของมนุษย์พระองค์ต้องตายและเมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์ในวันศุกร์นั้นนะครับจิตวิญญาณของพระองค์เจ้าก็ถูกนะฮะโยนหรือถูกนำไปสู่บึงไฟนรกร่างกายของพระองค์ถูกฝังที่อุโมงค์ก็จริงแต่จิตวิญญาณของพระองค์ไปในบึงไฟนรกเพื่อชดใช้ความบาปผิดให้กับมนุษย์และเมื่ออยู่ที่นั่นนะครับวันที่3พระเยซูคริสต์เจ้าก็ถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายคือพระองค์ชดใช้หรือแบกความบาปผิดไปทิ้งไว้ที่บึงไฟนรกและพระองค์ชดใช้ให้กับมนุษย์แล้ววันที่3พระเจ้าก็จึงชุบให้พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาการเป็นขึ้นมาของพระเยซูคริสต์เจ้าก็เพื่อที่พระองค์จะเสด็จเข้ามาในชีวิตของเราและเข้ามาอยู่ในบัลลังก์ใจของเราเพื่ออะไรเพื่อที่จะลบการฟ้องผิดที่อยู่ในใจของเรานั้นออกไปด้วยอะไรด้วยโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าที่ไหลหลั่งออกแล้วก็ด้วยความดีของพระเจ้าหรือชีวิตของพระองค์ก็จะเทเข้ามาในชีวิตของเราเมื่อชีวิตของพระองค์เทเข้ามาในชีวิตของเราเราก็นะได้ถูกลบนะเหมือนกระดาษที่เขาเรียกว่ามีบันทึกบาปเมื่อมีข้อความบันทึกบาปทุกอย่างพระองค์ก็จะให้โลหิตของพระองค์ลบกระดาษที่เต็มไปด้วยข้อกล่าวหาในความบาปผิดของเราตั้งแต่ความคิดจนการกระทำและการต่อสู้พระเจ้าซึ่งเป็นโทษหนักของเราจะถูกลบออกไปกลายเป็นนะฮะสิ่งที่ปราศจากมลทินบาปและพระองค์ก็ให้ความดีของพระองค์แปะติดอยู่กับชีวิตของเราความดีของพระองค์และชีวิตของพระองค์ก็ดำรงอยู่ในชีวิตของเรา
เราก็จึงกลายเป็นผู้พ้นบาปผิดและพระเจ้าไม่จบเท่านั้นพระองค์ก็ให้สิทธิของการเป็นลูกแก่เราเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าผ่านทางความเชื่อที่ผมพูดมานี้นะครับที่พระองค์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนนี้และคุณยอมรับพระองค์เข้ามาในชีวิตพระองค์ก็จะให้สิทธิของการเป็นลูกแก่คุณเมื่อพระองค์ให้สิทธิของการเป็นลูกแก่คุณคุณก็ขอในพระนามของพระเยซูเวลาคุณทุกข์ใจก็เหมือนกับลูกที่บอกนะครับปัญหาต่างๆให้กับคุณพ่อคุณแม่แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็เต็มไปด้วยหัวใจรักก็จะปกป้องพิทักษ์รักษาคุณพ่อคุณแม่ก็จะดูแลชีวิตคุณพระเจ้าก็จะดูแลชีวิตของคุณเหมือนอย่างลูกพระองค์ก็จะสอนทุกสิ่งที่ก่อเกิดอันตรายแก่คุณพระองค์ก็จะให้คุณหลีกหนีพระองค์ก็จะสอนทุกสิ่งที่คุณจะเดินไปอย่างปลอดภัยพระองค์ก็จะให้คุณดำเนินตามนั้นด้วยฤทธิ์อำนาจด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์พระองค์ก็จึงให้สิ่งนี้นะสามารถสำเร็จในชีวิตของคุณได้ไม่มีใครช่วยเราได้แม้กระทั่งตัวเราเองก็ช่วยไม่ได้ไม่ว่าความดีของเราก็ช่วยเราไม่ได้เพราะว่าไม่มีอะไรที่จะไปลบสามัญสำนึกแห่งการฟ้องผิดในจิตใจของเราได้นอกจากฤทธิเดชของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้านะครับโดยผ่านทางพระโลหิตของพระองค์และพระคัมภีร์บอกว่าด้วยความเชื่อที่มีต่อสิ่งที่ผมเล่านี้ด้วยความเชื่อที่มีต่อพระเยซูคริสต์เจ้านี้ด้วยความเชื่อที่มีต่อการสิ้นพระชนของพระองค์และด้วยความเชื่อที่เรามีต่อว่าพระองค์แบกรับบาปชดใช้แทนให้ด้วยความเชื่อที่เรามีต่อพระเยซูว่าพระองค์ฟื้นขึ้นจากความตายในวันที่3และเรายอมมั่นใจว่าเราเชื่อว่าเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์เจ้าเพื่อเราจะพ้นผิดเพื่อเราจะไม่ได้ไปอยู่ในความตายนิรันดร์หรือแยกจากพระเจ้าในวันสุดท้ายนะแห่งการที่จะต้องถูกโยนลงไปในบึงไฟนรกเราเชื่อว่าเราไม่อยากจะไปอยู่ที่นั่นจึงขอความช่วยเหลือจากพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าพี่น้องพระองค์จะเข้ามาและช่วยคุณเราเริ่มต้นกับพระเจ้าด้วยตรงนี้ก่อนและนั่นจึงเป็นเหตุผลที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตของการมีลมหายใจของเราในปัจจุบันปัญหาสภาวะที่คุณเป็นอยู่พระเจ้าจะคอยประคองดูแลและพระองค์จะคอยแก้ไขถ้าคุณเรียนรู้ที่จะเชื่อไว้ใจพระองค์จากตรงที่ไม้กางเขนที่พระเยซูคริสต์ยอมสิ้นพระชนเพื่อช่วยคุณถ้าคุณไว้ใจและคุณมั่นใจในเรื่องนี้เป็นข้อความสั้นๆแต่มีความหมายถ้าคุณวันนี้คุณมีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีความบาปผิดจริงๆและคุณคิดว่าคุณช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ผมอยากจะหนุนใจให้คุณว่าเชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ช่วยคุณได้เพราะว่าพระองค์ทำจริงๆเพราะคุณไม่สามารถล้างความรู้สึกผิดของคุณได้แต่ถ้าคุณเชื่อพระเยซูพระองค์จะล้างมันออกไปและพระองค์จะให้ความมั่นใจต่อการเป็นลูกแก่คุณถ้าวันนี้ถ้าใครต้องการต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าผมอยากให้คุณก้มศีรษะลงและผมขอให้ที่ประชุมทุกคนได้ก้มศีรษะลงและผมอยากจะให้คนที่ต้องการต้อนรับพระเยซูเอามือวางไว้ที่ใจของคุณนะครับเอามือขวาวางไว้ที่ใจของคุณและพูดตามผมนะฮะอย่างชัดถ้อยชัดคำจากใจคุณนะครับพูดตามผมว่าข้าแต่พระบิดาวันนี้ยอมรับว่าเป็นคนมีบาปกรรมเวรกรรมเป็นคนกระทำความผิดไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ยอมรับว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ขอพระเยซูเสด็จเข้ามาลูกเชื่อในการสิ้นพระชนม์ของพระองค์และการหลั่งโลหิตที่บนกางเขนเป็นที่ลบล้างบาปผิดชำระลูกให้สะอาดให้ลูกพ้นจากคำสาปแช่งวันนี้ลูกขอเปิดใจออกขอเชิญพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าโปรดเสด็จเข้ามานั่งบนบัลลังก์ใจลูกปกครองครอบครองชีวิตของลูกลูกขอมอบถวายชีวิตให้กับพระองค์ลูกขอเชิญพระองค์และลูกจะติดตามพระองค์
เชื่อในพระองค์โลหิตของพระองค์ลบล้างลูกด้วยขอบคุณพระเยซูที่พระองค์ฟังคำอธิษฐานของลูกขอบคุณพระองค์ลูกเชื่อพระเยซูลูกเชื่อว่าพระองค์เป็นพระผู้ช่วยลูกให้รอดจากโทษบาปของลูกและลูกเชื่อว่าพระองค์คือเจ้าชีวิตและเป็นพระเจ้าแห่งสากลโลกลูกขอติดตามพระเยซูเชื่อในพระองค์เจ้าอาเมนอาเมนมีใครบ้างครับที่ได้เอามือวางที่ใจแล้วก็ตั้งใจอธิษฐานแล้วก็ต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าผมอยากจะเห็นมือของท่านยกขึ้นมีไหมฮะหลับตาก็ได้หลับตานะหลับตาไม่มีใครเห็นนะใครได้อธิษฐานใครได้อธิษฐานนี้ผมอยากจะเห็นมือของท่านนะฮะมีไหมฮะใครได้อธิษฐานต้อนรับพระเยซูชัดๆเลยมีไหมฮะมีไหมฮะให้เราตบมือสำหรับคนที่มีใจกล้าหาญนะที่ต้อนรับพระเยซูหน่อยแล้วอาเมน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 พี่น้องกอบพงันนะครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระเจริญนะครับและก็อะไรนะเดี๋ยวลืมชื่ออธิษฐานเพื่อทุกวันลืมชื่อเฉยเลยป้าวันนะป้าวันบอกป้าวันรับเชื่อพระเจ้าแล้วนะพระเจ้ารับฟังนะขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระเจริญนะฮะอาเมนขอบคุณพระเจ้าที่นี่มีไหมฮะมีไหมใครได้อธิษฐานยกมือมีหนึ่งอ้าวขอเสียงสรรเสริญพระเจ้าหน่อยยินดีต้อนรับอ้าวโอ้ขอบคุณพระเจ้านะมันเป็นลูกของพระเจ้านะครับเอเมนเชื่อและพระเจ้าจะทำอย่างที่ผมพูดเพราะว่านี่คือถูกบันทึกไว้ในพระคำของพระเจ้าและทุกคนก็ได้รับอย่างนั้นจริงๆที่ต้อนรับพระเยซูและจากนี้ไปคุณเป็นลูกและพระเจ้าจะฟังคำอธิษฐานของคุณนะถ้าอธิษฐานไม่เป็นถามนะถามพี่เลี้ยงเดี๋ยวพี่เลี้ยงจะไปหาคุณเองนะคุณอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเขาจะไปหาคุณและคนนั้นแหละคือพี่เลี้ยงคุณเอเมนหัวหน้ากลุ่มเซลล์เดี๋ยวก็จะไปหาคุณนะแล้วก็จะช่วยคุณอาเมนแล้วผมอยากจะนวนใจถ้าพี่น้องมีความสนใจนะครับให้ไปเข้ากลุ่มเซลล์นะครับในกลางสัปดาห์นะครับแล้วคุณจะได้เรียนรู้ว่าพระเจ้าช่วยคุณยังไงพระเจ้ารักคุณยังไงพี่น้องผมอยากจะนวนใจพระเจ้ามีชีวิตอยู่พระองค์มองเห็นเราเห็นเราจริงๆและยังเห็นเราทุกวันและยังเห็นเราทุกวินาทีเห็นทุกอย่างทั้งในจิตใจของเราและในชีวิตประจำวันของเราพระองค์เห็นอาเมนให้เราตัวมือถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยกันนะครับฮาเลลูยาเอเมนผมอยากจะหนุนใจให้คุณได้รับคำหนุนใจจากหัวหน้าเซลล์นะครับหรือผู้นำนะครับก็หนุนใจนะครับพี่จรัยนะครับนะฮะที่จะเข้ากลุ่มนะครับที่พี่สมสุขนะครับจะช่วยแนะนำเราเอเมนขอบคุณพระเจ้าที่นี่ก็นะครับเดี๋ยวหัวหน้ากลุ่มจะไปหาคุณนะฮะอาเมนยอมอุทิศตัวให้พระเจ้าและพระเจ้าจะช่วยคุณ